60ปีที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงประวัติพ่อครูสมบัติหาดวันตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนนทาตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ชาติภูมิและครอบครัวพ่อครูสมบัติหาดวันเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่5เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2495เป็นบุตรของคุณพ่อลังคุณแม่หล่อนหาดวันที่บ้านเลขที่1หมู่3บ้านหัวขวาตำบลหนองเม็กอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่41ทับ1หมู่9บ้านโนนทาตตำบลโนนทาตอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นสถานภาพสมรสกับคุณแม่วิไลหาดวันสกุลเดิมฤทธิสิทธิ์ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตตำแหน่งผู้บริหารภาคอาวุโสบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาเมืองพลมีบุตรธิดารวม3คนดังนี้1คุณครูเสาวลักษณ์หาดวันครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนนทาตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3จบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา2. นางสาวสวภักษ์หาดวันจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิชาเอกเคมีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท TOA Performance Coating Corporation จำกัดโรงงานผลิตกระดาษทรายอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตำแหน่งหัวหน้านักวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์3. นายชาญศักดิ์หาดวันจบปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศูนย์วิทยาเขตธัญบุรีและปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันทำงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นตำแหน่งนายช่างโยธาระดับ6วการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมเมื่อปีพุทธศักราช2507จบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องครูราชรังสรรค์เมื่อปีพุทธศักราช2509จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนอมตะวิทยาเมื่อปีพุทธศักราช2512จบปกศจากโรงเรียนเกษตรกรรมอุดรธานีโดยได้ทุนการศึกษาจากจังหวัดขอนแก่นเมื่อปีพุทธศักราช2515สอบชุดครูมัธยมของกระทรวงศึกษาธิการได้เมื่อปีพุทธศักราช2518จบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรุ่นที่1เมื่อปีพุทธศักราช2526การทำงานและรับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2515เริ่มรับราชการตำแหน่งครูจัตวาอัตราเงินเดือน750บาทที่โรงเรียนบ้านนนทาตอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2538ตำแหน่งอาจารย์2ระดับ7โดยการทำผลงานทางวิชาการวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2548ตำแหน่งปรับเป็นครูชำนาญการระดับคศ2เมื่อวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2551ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษระดับคศ3โดยทำผลงานทางวิชาการจนถึงปัจจุบัน
รับราชการที่โรงเรียนบ้านนนทาเป็นเวลา41ปี4เดือนการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2540รับพระราชทานชั้นเหรียญจักรพรรดิมาลาวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2542รับพระราชทานชั้นที่2ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกผลงานและความภาคภูมิใจงานวิจัยรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหารชั้นประถมศึกษาปีที่2ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์การอบรมทัศนศึกษาดูงานผ่านการอบรมผู้ประเมินภายนอกสังกัดสมส.ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินภายนอกสังกัดสมส.เมื่อปีพุทธศักราช2548ถึง2552ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน5ครั้งทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย5วัน1ครั้งทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์5วัน1ครั้งเกียรติบัตรความดีจังหวัดขอนแก่นมอบประกาศเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นประจำปีพุทธศักราช2552เมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2552โดยนายปราโมชสัจรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคติคำสอนฝากไว้เพื่อเพื่อนน้องครูไทยคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อันล้ำเลิศประเสริฐศรีเป็นตัวอย่างที่ไม่ต้องบรรยายให้สิ้นเปลืองควรค่าต่อการยกย่องเชิดชูตลอดกาลบุตรธิดาหลานๆควรได้รับการสืบทอดต่อไปขอยกมาพอสังเขปคือ 1. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น 2. ทำดีได้ดี 3.รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ 4. น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก 5. อย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืด 6. ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าจงฉุดจิตวิญญาณในตัวเด็กออกมาทำความดีให้มากที่สุดแล้วเขาจะเก่งทุกเรื่องด้วยตัวเองขอบูชาคุณครูทุกท่านผู้อาวุโสทุกท่านที่อบรมสั่งสอนกับผมจนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยความเคารพยิ่งขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งพ่อครูสมบัติหาดวันยามเมื่อเทียนสีทองงามส่องฟ้าวอนสายลมเปลี่ยวผ่านวานถามดาวเด่นนภาเป็นห่วงคนปั้นดาวหรือเปล่านะเพียงสัญญาจะรักดีก็